วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเรนรีพอร์ตวันนี้นะครับวันพฤหัสที่10ตุลาคม2567กับผมเช่นเคยครับสรันสุขทั่ววงรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันนะครับต้องบอกครับแหมเรื่องราวมากมายก่ายกองเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงหรือว่าประเภทเขาเรียกว่าแหมจัดกลุ่มกัดคอร์สในการที่แบบว่าเข้ามาอบรมเพื่อทำการขายสินค้ารวมไปถึงนะครับตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวนะครับมือปืนโหดได้แล้วเหมือนกันนะก็เรื่องคดีความก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุก็เช่นกันนะครับก็ยังเกิดขึ้นอยู่เป็นทุกวันแล้วก็ทุกวินาทีเลยทีเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะต้องพูดคุยกันหลายเรื่องเลยอย่างที่จะยกตัวอย่างนะครับก็มีผู้เสียหายจากเดอะไอคอนเนี่ยนะครับจำนวนกว่า400คนเนี่ยเข้าแจ้งความกับกองปราบครับหลังจากที่ลงทุนไปนะครับแล้วก็สูญเงินกว่านะครับต้องบอกว่าหลักล้านกันเลยทีเดียวนี่ก็แหมหลายคนนะครับก็อยากจะขายของออนไลน์รวมไปถึงสินค้าต่างๆและยังมีนะครับการจัดคอร์สในการอบรมด้วยกับเดอะไอคอนนะครับนี่ต้องบอกเลยแล้วก็ตำรวจนะครับได้สามารถรวบมือปืนโหดครับที่ยิงแสกหน้านะครับคู่อริเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยอย่างน้อยๆ4ข้อหาหนักเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงอีกเรื่องครับกับอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นกับนักร้องนะครับนักแสดงชื่อดังนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในนามของติ๊กชิโร่นะครับได้มีการขับรถตู้แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์พี่สาวก็ดับน้องชายก็เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับต้องบอกว่ามีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันนะครับนี่ก็อ่ะในเวลาแบบอาจจะกลางค่ำกลางคืนนะครับแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยอมรับครับกับน้ำใจของคุณติ๊กชิโร่นะครับที่ไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็รอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับขอโทษพ่อและแม่ของคนเสียชีวิตด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันที่ข่าวแรกเลยทางด้านผู้เสียหายเนี่ยได้มีการรวมตัวแล้วก็แจ้งความกับตำรวจที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและก็สคบนะครับพร้อมกับนะครับให้ตรวจสอบในการทำธุรกิจนะครับของบริษัทขายตรงสินค้าชื่อดังและก็ยังมีดาราเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะครับว่าเป็นธุรกิจนะครับแชร์ลูกโซ่หรือไม่ครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับวันนี้ทางด้านมูลนิธิรณรงค์นะครับได้พาผู้เสียหายนะครับจากเดอะไอคอนกรุ๊ปเนี่ยจำนวนทั้งหมด400คนนะครับเข้าร้องนะครับต่อกองปราบปรามนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมให้มีการตรวจสอบการทำธุรกิจนะครับของบริษัทขายตรงสินค้าชื่อดังโดยมีดาราเป็นพรีเซนเตอร์เป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือไม่นะครับเหตุเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ครับว่าผู้เสียหายคิดว่านะคิดแบบนี้เลยครับว่าหากจะเพราะว่าหากจะทำธุรกิจนี้นะครับจะต้องนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะต้องมีการซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเริ่มต้นที่นะครับ590บาทแล้วก็จะมีการสั่งซื้อในจำนวนมากเนี่ยราคาต่อหน่วยเนี่ยก็จะถูกลงแล้วก็สามารถซื้อถูกสุดๆเนี่ยนะครับจากราคาเริ่มแรกเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่590นะครับแต่ว่าถ้าซื้อจำนวนมากๆหน่วยมันก็จะลดลงไปนะครับสูงสุดเนี่ยลดถึง300บาทนะครับซึ่งถ้าซื้อทั้งหมดเนี่ย 60,000 กล่องนะครับก็จะมีแรงจูงใจหรือว่ารางวัลจูงใจนั่นเองเป็นขั้นบันไดนะครับแล้วตั้งแต่ทริปในการท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะไปไกลหรือไปใกล้นะครับแล้วก็จนไปถึงได้รับรถ BMW หรือไม่ก็อาจจะได้รับเงินคืนเนี่ยประมาณสัก1ล้านบาทนะครับเพราะตนเองเนี่ยสนใจก็อยากจะเป็นตัวแทนในการขายนะครับจึงได้เข้าไปทำการอบรมแต่ว่าการอบรมนั้นนะครับแม่ก็จะมีคนเนี่ยมาช่วยแชร์ประสบการณ์และบอกว่าไม่ได้เคยมีคำแนะนำจากการสอนขายสินค้าออนไลน์นะครับเพียงแต่ว่ามีการสอนเนี่ยก็คือการตัดต่อคลิปแล้วก็ทำโฆษณาแล้วก็มีการให้มีการไปชักชวนเนี่ยเพื่อคนอื่นเนี่ยเข้ามาในเครือข่ายนะครับนี่ต้องบอกว่าแม่อาจจะเป็นขั้นบันไดด้วยและจากนั้นครับแม่
ระหว่างการอบรมได้พบกับดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับบ้างนะครับแต่ว่าในลักษณะที่แหมเหมือนกับเชิญให้ซื้อสินค้าในเครือบริษัทนั่นเองแล้วก็สินค้าเนี่ยนะครับบอกว่าพอซื้อออกมาแล้วนะครับมันมีราคาสูงนะครับซึ่งบางคนเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อจะไปขายต่อแต่ยังขายไม่ได้นะครับก็อาจจะมีราคานั้นสูงเกินไปนะครับทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการเรียกนะครับประชุมนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับประกอบด้วยตำรวจไซเบอร์และก็ปคบรวมไปถึงในการตั้งคณะทำงานนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วก็เตรียมที่จะรับแจ้งความจากผู้เสียหายที่นัดหมายกันมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้ขณะนี้นะครับก็ได้มีการสั่งการให้มีการเปิดสายด่วน1599แล้วก็เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุนะครับให้กับผู้เสียหายนะครับแล้วก็จะมีการรวบข้อมูลเนี่ยนะครับทางคดีเนี่ยให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนั่นเองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับวันนี้นะครับในนามมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับก็ได้พาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการเข้าไปร่วมธุรกิจกับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับผู้เสียหายที่มาในวันนี้ประมาณ20คนนะครับโดยประมาณแต่ว่าคนที่รวมอยู่ในกลุ่มเราเนี่ยมีประมาณ500คนนะครับบางท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเพราะว่ากระทันหันบางท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นในเรื่องของคำสั่งของท่านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับว่าที่ผู้บัญชาการหน่วยชาติท่านที่15นะครับบิ๊กต่ายเนี่ยนะครับท่านได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้นะครับโดยให้ปคบเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เราก็เลยพาผู้เสียหายนะครับเข้ามาให้ข้อมูลกับตํารวจนะครับในประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่าเหตุใดธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่ายถึงทําให้เกิดผลกระทบกับประชาชนจํานวนมากแบบนี้บางคนนะครับที่ได้ข้อมูลมาขายของก็ไม่ได้นะครับถูกชักชวนเข้าไปเรียนแล้วก็ไปชวนเขาไปขายของบางคนเป็นคนเกษียณนะครับเข้ามาร่วมลงทุนเป็นเงินก้อนสุดท้ายบางคนได้ยินข้อมูลมาว่าหมดเนื้อหมดตัวคิดสั้นวันนี้ก็เลยพาผู้เสียหายมาให้ตำรวจให้ข้อมูลนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะร่วมกันหาทางออกในประเด็นนี้วันนี้เราไม่ได้บอกนะครับว่าบริษัทนี้ดำเนินการเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือประชาชนได้รับความเดือดร้อนเราได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนแล้วนะครับมีกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้ามาหาเราแต่ตอนนั้นเราบอกว่าให้รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเอาไว้ก่อนจนมาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มกรรชัยที่จุดพลุในประเด็นนี้ขึ้นมาทำให้ผู้เสียหายกล้าที่จะออกเดินทางแล้วก็มารวมตัวกันในวันนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้สอบถามกับผู้เสียหายที่เขาเดินทางมาในวันนี้ว่าเขาเดือดร้อนยังไงเขาถึงรวมตัวกันมาวันนี้และเขาเลยมาพบตำรวจในวันนี้อ่ะเดี๋ยวตัวแทนมาเล่าหน่อยให้ฟังหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะเริ่มจากการมาตรงกลางดังๆหน่อยใส่แมสเสียงดังหน่อยครับค่ะเริ่มจากการเห็นตามโฆษณาทีวีหรือว่าหลายๆรายการที่ออกอะค่ะหรือแอดโฆษณา Facebook อะค่ะสอนออนไลน์ฟรี50ท่านแรก100ท่านแรกนะคะหรือว่ายิงหรือว่าสอน99 98อะค่ะก็คือเราเห็นมาผ่านหูผ่านตาเยอะมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลังโควิดซึ่งรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเราหาอาชีพเสริมที่จะมีรายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวเราก็เลยสนใจโรงเรียนนะคะสมัครเรียนนะคะก็คือ2วันแรกเขาก็จะสอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะแต่วันที่3เนี่ยก็จะมีระดับแม่ทีมอะค่ะลงมาสอนเกี่ยวกับใครที่สนใจทำธุรกิจนะคะจะสร้างรายได้อีกกระเป๋านึงซึ่งไม่ต้องสต็อกของนะคะไม่ต้องมีสินค้านะคะมีระบบให้นะคะทุกอย่างซัพพอร์ตหลังบ้านให้หมดค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็วันแรกเราลงเรียนเราก็อยากเรียนคอร์สที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะคะเราก็ถามว่าถ้าพี่สมัคร 2,500 พี่จะได้อะไรบ้างพี่จะได้เรียนอะไรบ้างเขาก็บอกว่าจะได้เป็นแพลตฟอร์มของบริษัทอะค่ะก็คือสามารถเข้าไปเรียนรู้ในนี้ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลงไป 2,500 ก่อนวันแรกที่เรียนนะคะแล้วหลังจากนั้นโค้ชก็นัดเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนะคะพอเรียนเสร็จปุ๊บ
ก็จะมีครูพี่เลี้ยงนะคะหรือว่าโค้ชนะคะหรือว่าคนที่สอนนะคะแม่ทีมอะค่ะมาช่วยประกบคุยนะคะว่าพี่เป็นยังไงบ้างธุรกิจแบบนี้สนใจแบบแพ็กเกจไหนดีถ้าให้ดีเลยอะถ้าไหวอะไปที่ 250,000 เลยมันจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้รายได้จากหลายช่องทางแล้วก็พี่จะได้เรียนแอดวานซ์ขึ้นตลอดชีวิตนะคะสามารถเข้าไปเรียนผ่านแพลตฟอร์มบริษัทได้ตลอดนะคะตอนนั้นเรายังไม่กล้าตัดสินใจลง 250,000 เพราะว่าเรายังไม่มั่นใจนะคะเราก็เรียนไปสักพักแล้วก็จะมีจัดงานประจำทุกเดือนนะคะที่เมืองทองเขาก็จะมีแม่ทีมค่ะชวนเชิญชวนให้ไปร่วมงานนะคะเราก็ลางานไปอยากรู้ว่าพี่มาสิคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านออนไลน์เขามารวบรวมกันอยู่ตรงนี้พี่จะได้มารู้ว่ามันเป็นยังไงชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะคะพี่ลองเข้ามาดูอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลย อยากมีรายได้เพิ่มเราก็เลยลองเข้าไปดูซิไม่เสียหายพอเราเข้าไปปุ๊บก็จะมีดารานักแสดงชื่อดังนะคะขึ้นมาการันตีเหมือนแบบสร้างความเชื่อมั่นนะคะอีกอย่างนึงนะคะให้เรารู้สึกว่ามันโอเคนะบริษัทนี้มีระบบรองรับทุกอย่างนะคะแล้วก็คือหลังบ้านดีนะคะไม่ต้องสต็อกไม่ต้องอะไรก็คือการตลาดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสินค้าดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมอมีอะไรมาช่วยคอยตอบคำถามลูกค้าอะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีตังค์ถึงขนาดที่จะลงยังไม่ตัดสินใจก็เรียกว่าตังค์ยังไม่พอหลังจากที่อบรมเสร็จหรือเข้าประชุมที่ในที่เขาจัดนะคะในจัดงานนะคะเขาก็จะเรียกเข้ามาหาแม่ทีมนะคะแม่ทีมใหญ่อะค่ะเขาก็จะมีประจำแต่ละห้องนะคะบอสนี้แต่ละห้องก็จะเชิญเข้ามานะคะใครอยู่สายไหนนะคะก็เข้าไปคุยอีกรอบนึงนะคะเพื่อปิดการขายนะคะถามข้อข้องใจเรามีข้อข้องใจเกี่ยวกับธุรกิจอะไรให้ถามบอสได้เลยซึ่งเราก็ถามไปเขาก็ตอบมาเขาบอกว่าทำถ้าพี่ตั้งใจทำจริงๆอะมันได้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยมั่นใจในอีกระดับหนึ่งนะคะเราก็เลยตัดสินใจจะทำยังไงแต่เราไม่มีตังค์ถึงขนาดนั้นมีบัตรเครดิตก็ไม่พอเขาก็แม่ทีมเขาก็บอกว่าช่วยแนะนำให้ขยายวงเงินบัตรนะคะโทรให้เราโทรไปที่แบงค์ขอขยายวงเงินบัตรนะคะเพื่อจะเอามาลงทุนนะคะถ้าไม่ลงตอนนี้โปรดีมากเลยนะพี่ได้ไปเที่ยวเกาหลีด้วยแล้วก็มีคืนให้ด้วยค่ะคือเหมือนแคชแบ็กคืนมาให้จากการที่เปิดดีลเลอร์คนที่เปิดดีลเลอร์เยอะก็จะมีแคชแบ็กเข้ามาให้เราเยอะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนส่วนแบ่งผลกำไรอะค่ะเสร็จจากนั้นแล้วเราก็แบบรูดบัตรแล้วก็จ่ายเงินสดไปด้วยนะคะเขาก็ทำให้เราหมดเลยนะคะทุกอย่างกลับบ้านมาขึ้นรถมาตังค์แทบไม่เหลือเลยนะคะต้องแคะกระปุกเหรียญที่รถอะค่ะจ่ายค่าที่จอดรถแล้วเรายังออกมาจากตรงนั้นเรายังคิดว่าเฮ้ยเราทำอะไรลงไปวะอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะตอนนั้นบรรยากาศมันพาไปด้วยแล้วก็หลายๆคนก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้เราตัดสินใจลงเงินจำนวนเยอะขนาดนี้ค่ะซึ่งเราไม่ได้มีเงินสำรองติดตัวไว้เลยอะค่ะเราถึงกล้าลงทุนไปรูดไปวันนั้นประมาณ 200,000 กว่าค่ะแต่ก่อนหน้านี้ลงมาครั้งแรก 2,500 ครั้งที่2ไปเรียน 25,000 ครั้งที่3ไปปิดจบที่งานนะคะ 200,000 กว่าบาทค่ะไอตอนที่เราเห็นโฆษณาเขาโฆษณาว่าไปทำอะไรโฆษณาว่าเรียนออนไลน์ค่ะแต่ถ้าใครสนใจทำธุรกิจร่วมกับบริษัทก็ได้ค่ะเป็นพาร์ทเนอร์บริษัทนะคะก็คือก็จะมีจากเริ่มต้นสมัคร 2,500 ซื้อกินซื้อใช้มีแพลตฟอร์มบริษัทสามารถขายได้นะคะแล้วก็ถ้า 25,000 นี่ก็จะเป็นเหมือนสาขาอีกสาขานึงเหมือนเราเปิดสาขา CP อ่ะค่ะเหมือนถ้าเราเปิดดีลเลอร์ก็คือลีดเดอร์รายใหญ่นะคะเราก็จะมีผลกำไรจากส่วนแบ่งจากหลายทิศทางนะคะพอเราเข้ามาเรียนเสร็จปุ๊บนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้อย่างที่สอนให้ขายปีกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าขายปีกมันได้เงินน้อยให้ยิงหานักเรียนเข้ามาเรียนนะคะหาคนมาเพิ่มหาคนเข้ามาเรียนเพื่อที่จะมาเปิดสมัครจะได้กระจายของเราที่เรามีอยู่เนี่ย10ลังเนี่ยกระจายไปให้ลูกทีมที่เขาสนใจเรียนเผื่อเขาสนใจจะทำธุรกิจเนี้ยค่ะนี่คือวิธีการหาสมาชิกของเขาใช่ค่ะเขาจะมีสคริปต์ให้พูดนะคะว่าเราจะบอกนักเรียนยังไงให้เข้ามาเรียนทางตำรวจก็มีการสอบปากคำว่า
เฮ้ยไปทำอย่างนี้ทำไมนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ปี61เขาเป็นลูกจ้างบริษัทร้านทองแถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขาก็เรียนรู้วิธีการซื้อขายทองจากนั้นมาจนกระทั่งมาปี66เนี่ยเขาเริ่มอยากจะทำกิจการของตัวเองก็เลยไปจับตั้งบริษัทขึ้นมาโดยทุนจดทะเบียนประมาณ1ล้านบาทนะครับจากนั้นมาก็เริ่มไลฟ์ขายของถามว่าเขารู้ไหมตั้งแต่แรกเขารับสารภาพเขาว่าเขารู้นะครับเขาวิธีการก็คือว่าจะจูงใจให้คนมาซื้อทองทองราคาบาทนึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาประมาณ 40,000 ใช่ไหมครับเขาขาย 20,000 นะครับถ้า2สลึง 20,000 เนี่ยเขาจะขายประมาณ 9,999 นะครับก็จะมีเทคนิคในการหลอกหลายๆอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าไอ้ช่วงนี้นะเขากำลังทำโรงงานทองอยู่ผลิตทองอยู่เพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับคนที่ติดตาม TikTok ของเขาเนี่ยเขาดีใจเพราะว่าพี่คิดว่ามันควรจะต้องแถลงข่าวเพราะว่าคำถามมันจะถามแทนประชาชนทั่วไปนะครับการที่เราพูดฝ่ายเดียวมันอาจจะอยู่ในเซตของเรานะแต่จริงๆเนี่ยคำถามถ้าเราสามารถตอบได้ซึ่งนี่เขาคนลบการตัดสินใจนะพี่มีหน้าที่แสดงความเห็นของพี่ไปว่าถ้าเป็นพี่พี่จะทำซึ่งคือเหตุผลว่าวันนี้ทำไมพี่ถึงต้องพูดแล้วท่านพี่พูดแทนอะไรไม่ได้แต่พี่บริสุทธิ์ใจในการพูดดีกว่าว่าสิ่งที่พี่พูดถ้ามันเป็นประโยชน์กับอะไรได้โดยเฉพาะวันนี้ถ้ามันมีการพูดคุยกันจริงๆเนี่ยพี่ว่ามันเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆฝ่ายนะโดยเฉพาะบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทนี้พี่ว่าไม่ได้มีในข้อบริษัทเดียวใช่ไหมครับถามแซมนะครับพี่เองก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดทั้งปวงพี่ว่าการที่พูดกันไปมาหรือจะมีดราม่าใส่กันมันไม่เกิดความช่วยเหลืออะไรซึ่งกันและกันเลยนะครับวันนี้มันก็แน่นอนว่าคนดราม่าบางคนก็อาจจะมาจากการที่ไม่ชอบใจกันไปนะนะซึ่งพี่ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างก็อาจจะแบบเคยทำธุรกิจด้วยกันมีปัญหากันในทีมแล้วก็ออกไปอยู่ที่อื่นบ้างหรือว่าไม่เอาแล้วอาจจะมีความโกรธความรู้สึกอะไรซึ่งพี่เขาคนละการรู้สึกของเขานะครับแล้วบางคนก็คืออาจจะเข้ามาอยู่บริษัทนี้จากการดึงถูกดึงมาจากบริษัทอื่นนะครับอาจจะทำให้เกิดการไม่ชอบใจกันนะครับเวลาดึงมาไม่ใช่ดึงบางคนมันอาจจะดึงมาทั้งทีมันเลยนะครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันอันนั้นมันอาจจะมีความรู้สึกร้ายและอาจจะโจมตีกันในทางที่ไม่ดีแต่สำหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยพี่ว่ามาให้ถูกจุดก็คือถ้าเราลงไปกระหน่ำกันแบบนั้นถามว่าผลทางแก้ไขมันอาจจะไม่เกิดนะครับเวลาพี่กันพี่จะบอกว่าพี่จะปัดความไม่พี่ชอบหรือว่าพี่ไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ 100% ต้องไม่ครับเพราะพี่เข้าไปอยู่ในแผนกสินค้าก็จริงนะคนก็อาจจะซื้อไปใช้เองเพราะเชื่อพี่หรือซื้อไปขายเพราะมั่นใจว่าสินค้ามันดีเพราะว่าเชื่อพี่มันก็อาจจะมีส่วนเหมือนดาราไปเป็นพรีเซนเตอร์ที่ไหนก็แล้วแต่พี่ว่ามันก็มีส่วนในการทำให้สินค้ามันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างตอนนี้พี่ปรับความรับผิดชอบขนาดนี้ได้แต่ตอนรับผิดชอบของพี่มันไปถึงไหนละพี่ว่ามันก็ต้องมาช่วยกันดูว่าในขณะตอนนี้ที่ว่าเรื่องถูกเนี่ยว่าอีกเรื่องนึงแต่คนที่เดือดร้อนจนเขาไม่มีจะกินเขามีปัญหามากมายอันนี้ที่ว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะอันนี้เรื่องของเรื่องผิดถูกเรื่องนึงเรื่องมนุษยธรรมในการช่วยเหลือนะโดยเฉพาะคนที่เคยทำธุรกิจร่วมกันมากับบริษัทใหญ่ก้อนเนี่ยที่ว่าพี่ก็ตอบแทนบริษัทไม่ได้นะแล้วพี่ก็ได้โยนทุกสิ่งเหล่านี้มาเหมือนกันแล้วก็เหมือนก็ตอบรับในทางที่ดีว่าเขาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดเหมือนมีคนฆ่าตัวตายด้วยพี่เขาเพิ่งไปรู้เรื่องใหม่ที่เพิ่งพูดนะนะครับที่เพิ่งมาอยู่ที่นี่ไม่ครบปีอ่ะถ้าเกิดคนไทยเคยไปงานเปิดตัวที่ก็น่าจะประมาณหลายปีที่แล้วไม่ต้องครับแค่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีเสร็จแล้วมาแล้วเนี่ยพี่ก็รับรู้ในส่วนของพี่แต่ในเรื่องของบริษัทพี่ก็รู้เรื่องประมาณนึงอย่างตอนนี้คนเขาแบบมองว่ามันเป็นธุรกิจหลอกพี่ก็อยากรู้หลอกลวงยังไงนะก็คือพี่ก็ไม่เคยคุยกับผู้เสียหายโดยตรงแล้วพี่ก็ไม่เคยมีใครสะท้อนกับในที่พี่วันนี้พี่ฟังพี่ก็รู้สึกหลอกลวงมันเป็นว่าก่อนที่พี่จะไปอยู่กับบริษัทไหนพี่ทำอะไรนะจริงๆน้องๆทุกคนก็รู้จักพี่ดีพี่เป็นคนระวังตัวมากอยู่แล้วในทุกๆเรื่องการที่พี่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์ทางรักษาการนะครับราชการแทนนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการตั้งศูนย์แล้วก็ถ้าเกิดใครเดือดร้อนนะครับกับนะครับเดอะนะครับ
ไอคอนนะครับต้องบอกว่า The Icon Group เนี่ยนะครับก็สามารถโทรมาที่สายด่วน1599ได้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อทำการตรวจสอบนั่นเองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับรวบตัวนะครับมือปืนโหดนะครับที่ยิงแสกหน้านะครับอาลีเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตพบว่าเป็นวัยรุ่นอายุ20ปีนะครับเผยว่าอยากจะฝากขอโทษผู้ตายด้านตำรวจครับได้มีการแจ้งนะครับ4ข้อหาหนักเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่นายโชคทวีนะครับวิสุมานะครับอายุเนี่ย23ปีซึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเนี่ยใช้อาวุธปืนลูกซองเนี่ยยิงเข้าไปที่บริเวณใบหน้าจนกระทั่งเสียชีวิตระหว่างที่กำลังจะกลับบ้านหลังจากที่มีการดื่มกินกับเพื่อนนะครับที่ร้านอาหารใกล้ๆกับตึกร้างข้างทางนะครับถนนสายนางรองนะครับลำปายมาศเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 2:00 นของวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้นะครับครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นฝั่งมือปืนเนี่ยทำร้ายนะครับจำนวนทั้งหมด1รายแล้วก็ยังเสียชีวิตนะครับ1รายส่วนกลุ่มผู้ต้องหานะครับซึ่งมาประมาณเนี่ย 5-7 คนต่างหลบหนีนะครับไปในความมืดนั่นเองล่าสุดครับทางด้านพันตำรวจเอกกำพลวงสงวนผู้กำกับนะครับของสภ.นางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับได้ออกมาเปิดเผยอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่ชุดสืบสวนเนี่ยได้ลงไปในพื้นที่เพื่อทำการหาเบาะแสพบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เป็นมือปืนเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบริเวณจุดเกิดเหตุจึงได้มีการเชิญตัวนะครับในบีเนี่ยผู้ต้องสงสัยและยังเป็นวัยรุ่นอายุ20ปีมาสอบสวนนะครับเบื้องต้นเจ้าตัวเนี่ยให้การรับสารภาพว่าเป็นคนยิงนะครับจึงอยากจะฝากขอโทษญาติของผู้ตายนะครับที่ทำลงไปเพราะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทนั่นเองด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งข้อหานะครับ4ข้อหาหนักเลยทีเดียวได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนนะครับไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรนะครับแล้วก็ยังยิงปืนนะครับหรือดินปืนเนี่ยนะในบริเวณเมืองและก็หมู่บ้านและก็ชุมชนนะครับขณะที่นายบีเนี่ยนะครับยังไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆอ้างว่าให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วส่วนคดีนะครับทางคดีก็ดำเนินการไปแต่ว่าอยากจะขอโทษนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเหตุได้ยังไงก็ลงมาจากร้านเพื่อนมันเดินมาก่อนประมาณสัก30ปีนะครับผมก็เดินตามมาก็จะขึ้นรถกันแล้วครับมีอยู่กลุ่มนึงครับอยู่ข้างเพื่อนผมครับก็ได้ยินเสียงปืนตุ้มมันก็เพื่อนสูบลงผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรมากครับคนหันไปว่าใครทำเพื่อนใครทำเพื่อนผมก็ไปต่อยพวกที่อยู่ข้างเพื่อนครับแล้วมันก็ลุมตลุมบอลผมครับครับแล้วพอเห็นเพื่อนเลือดไหลผมก็ปีกตัวออกมาครับเพราะมีเพื่อนพี่ที่ไปห้ามผมออกมาครับผมก็ไปช่วยเพื่อนครับแล้วก็เรียกรถเรียกอะไรกันครับคือก่อนนั้นเนี่ยเราไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมาใช่ไหมฮะครับแล้วตอนนั้นเรากำลังรอที่จะมาไม่ได้ครับลงมาพร้อมกันนะครับน่าจะลงมาแบบยืงเยื้องกันนะครับอยู่ในร้านเดียวกันไหมครับแล้วมีรู้จักกันไหมครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยครับหรือว่าเพื่อนๆของเรารู้จักไหมไม่น่าจะมีใครรู้จักครับไม่มีใครรู้จักสักคนเลยใช่ไหมครับแล้วเขาก็มายิงก่อนเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นเขาก็มาทำร้ายร่างกายของเราใช่ไหมครับเราได้มีการเรียกกู้ภัยอะไรมาช่วยยังไงบ้างครับมีแล้วเราได้ไปช่วยเหลือเพื่อนยังไงบ้างไปห้ามเลือดให้เพื่อนครับตอนนั้นสภาพเพื่อนเป็นยังไงไหวไหมคือไม่ได้สติแล้วครับไม่ได้สติแล้วครับเพื่อนถูกยิงที่ไหนที่ด้านหลังครับเห็นเลือดพุ่งออกผมก็เอามือปิดไว้ให้ครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยมีเรื่องอะไรกันเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราได้กลับไปพูดให้รู้จักกลุ่มผู้ก่อเหตุไหมก็ผมก็มาทำแผลที่โรงพยาบาลครับก็ยังไม่ได้คุยกันที่โรงพักครับก็ไม่รู้จักกันครับใครรู้จักกลุ่มผู้ก่อเหตุไหมก็ผมก็มาทำแผลที่โรงพยาบาลครับก็ยังไม่ได้คุยกันที่โรงพักครับก็ไม่รู้จักกันครับในส่วนของสภ.นางรองเราก็มีการวันนี้เราให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ฝ่ายของเจ้าหน้าที่คดีนะครับนำพยานหลักฐานบางส่วนเนี่ยไปทำการตรวจพิสูจน์นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็อยู่ที่สถานีตำรวจเราก็ได้มีการแจ้งข้อหาตามพยานหลักฐานที่มีเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่มีพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอที่จะขอแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนอื่นเราจะสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทยอยแจ้งข้อหาสำหรับความผิดนั้นๆที่พบการทำความผิดเพิ่มเติมครับแจ้งข้อหาเนี่ยเป็นข้อหาอะไรคะก็จะเป็นเรื่องของฆ่าผู้อื่นนะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาที่เราจะเพิ่มเติมไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ก็เป็นกระบวนการในการแจ้งนะครับส่วนผู้ต้องหาจะให้การว่าอย่างไรหรือจะอ้างอิงอะไรก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาตรงนี้จะเปิดเผยชื่อได้หรือยังคะขอให้เรื่องกระบวนการพยานหลักฐานให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่วนที่เหลือบางส่วนนะครับก็ขอให้เป็นอยู่ในกระบวนการสอบสวนนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายสืบสวนของสพ.นะครับนางรองนะครับในการติดตามตัวนะครับวัยรุ่นรายนี้มาดำเนินคดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับว่า3พี่น้องจอดรถเนี่ยลงไปเก็บขวดน้ำนะครับก็ถูกรถเนี่ยชนดับ2เลยทีเดียวติ๊กชิโร่ครับยอมรับว่าตนเองเนี่ยขับมาเองแล้วก็ก้มกราบนะครับบริเวณพื้นนะครับของผู้เสียชีวิตนั่นเองครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับวันนี้นะครับวันที่10ตุลาคมเวลาประมาณสัก4นาฬิกาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.นะครับคันนายาวเนี่ยได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุครับมีรถยนต์ชนพุ่งชนนะครับรถจักรยานยนต์เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตบริเวณนะครับกลางสะพานนะครับข้ามถนนเทพารักษ์นะครับถนนสุขาภิบาล5แขวงออมเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครจึงได้รีบรุดไปตรวจสอบนะครับพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับอยู่บนสะพานนะครับเป็นถนน2เลนนะครับมุ่งหน้านะครับไปแยกนะครับวัชรพลพบนะครับผู้เสียชีวิต1รายทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวเทียนพรนะครับหรือเจนนี่นะครับเขาเรียกว่าอายุเนี่ย28ปีในสภาพนอนหงายหน้านะครับแล้วก็จมกองเลือดห่างออกไปนะครับก็พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Click สีดำนะครับในสภาพนี้ต้องบอกว่าล้มตะแคงแล้วก็ด้านท้ายรถเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายส่วนคู่กรณีนะครับก็คือรถยนต์ตู้นะครับยี่ห้อ Hyundai สีดำในสภาพเนี่ยด้านหน้าซ้ายนะครับพังนะครับโดยมีนะครับนายสิริศักดิ์นะครับนันทะเสนนะครับหรือว่าติ๊กชิโร่อายุ63ปีซึ่งเป็นศิลปินนักร้องชื่อดังนะครับเป็นผู้ขับขี่และก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากนี้ครับในบริเวณด้านล่างของถนนสุขาภิบาล5ซึ่งนะครับมีความสูงเนี่ยจากบนสะพานลงมาที่พื้นเนี่ยประมาณสัก10เมตรก็พบผู้บาดเจ็บนะครับตอนแรกผู้บาดเจ็บนะครับก็คือนายจักรพัฒน์นะครับแล้วก็หรือว่านะครับนายจูเนียร์นะครับอายุเนี่ย21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ตอนแรกอาการสาหัสก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าต่อมานะครับก็เสียชีวิตลงนะครับสอบถามนะครับอีกคนหนึ่งที่มาด้วยกันก็คือนางสาวนะครับเจนนิพาอายุเนี่ย24ปีซึ่งเป็นน้องของผู้ตายแล้วก็คนเจ็บนะครับในตอนแรกนะครับให้การว่าอย่างนี้ครับว่าขณะที่ตนเองกับพี่สาวแล้วก็น้องชายเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ซ้อน3มานะครับแต่ว่าตนเองอ่ะนั่งกลางนะครับขณะที่รถจักรยานยนต์เนี่ยกำลังขึ้นสะพานขวดน้ำเปล่าเนี่ยนะครับของตนเองที่ถือมาเนี่ยมันเกิดหล่นลงไปที่ถนนนะครับจึงทำให้นายจักรพัฒน์นะครับน้องชายเนี่ยเป็นคนขับนะครับให้หยุดรถบริเวณริมถนนขอบนะครับข้างสะพานแล้วก็ชิดซ้ายสุดเลยก่อนที่ตนเองเนี่ยจะเดินลงไปเก็บขวดน้ำนะครับระหว่างนั้นเองครับจู่ๆก็มีรถตู้เนี่ยของคู่กรณีเนี่ยขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ก่อนที่จะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่น้องชายแล้วก็พี่สาวของตนเองจอดอยู่อย่างแรงเลยทีเดียวทำให้ร่างของพี่สาวตนเองเนี่ยกระเด็นแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนสะพานส่วนน้องชายร่างเนี่ยกระเด็นตกลงไปจากสะพานลงไปด้านล่างนะครับตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับทางด้านผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานว่าอย่างนี้ครับว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วทางพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เดินทางมาในบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีนักร้องชื่อดังนะครับก็คือติ๊กชิโร่เนี่ยเดินเข้าไปขอโทษและก็ยอมรับสารภาพกับพ่อและแม่ของผู้ตาย
พร้อมกับนะครับกล่าวว่าตนเองเนี่ยขับรถตู้คันดังกล่าวด้วยตนเองนะครับโดยไม่คิดว่าเหตุการณ์เนี้ยนะครับจะเกิดขึ้นเพราะว่าตนเองเนี่ยอายุ63ปีแล้วและก็ไม่เคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงแบบนี้นะครับถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับนี่ก็ถือว่าแม่แต่ว่าแม่นะครับของคนตายนะครับก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วก็เสียใจจึงได้พูดกับติ๊กชีโร่นะครับว่าทำไมคุณขับรถเร็วนะครับทำให้ลูกสาวและก็ลูกชายของตนเองเสียชีวิตนะครับก่อนที่ติ๊กชีโร่นะครับจะนั่งลงแล้วก็คุกเข่ากราบขอขมาบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับของร่างของผู้ตายนั่นเองนะครับแล้วก็กองเลือดเนี่ยเห็นภาพแบบนี้ท่านผู้ชมครับเราเห็นแล้วก็นะต้องแหมบางทีแบบเราก็เข้าใจดีนะครับว่าคนเราอายุ63แล้วแต่พอมาเกิดเหตุแบบนี้ก็นะครับแหมมันก็รับไม่ได้จริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตนะครับส่งไปชันสูตรนะครับที่สถาบันนิติเวชนะครับของโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็ได้นำตัวนายติคิโร่เนี่ยมาสอบปากคำนะครับที่สน.คันนายาวนะครับเพื่อทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายถ้าหากพบว่าปริมาณของแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยมันสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็แหมบางทีเนี่ยนะครับอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแล้วก็บนสะพานด้วยต้องบอกนะครับอ่ะไม่ได้เข้าฝ่ายใดนะครับคนที่จอดรถบนสะพานก็ผิดหนึ่งละนะครับคนที่ขับรถแล้วก็ใช้ความเร็วมาแบบนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับก็ดุลพินิจอยู่ที่พนักงานสอบสวนนั่นเองครับกับเหตุการณ์นี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับเอาละครับไปดูกันอีกเรื่องครับกับหนุ่มโหดนะครับนี่แทงเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่เนี่ยดับเลยปมเหตุเนี่ยก็คือขับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ปาดหน้ากันมานะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดแถวย่านนะครับประชาอุทิศนั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.นะครับลาดบุรณะครับได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยมีรถเฉี่ยวชนกันนะครับในบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับแต่ว่าตกลงกันไม่ได้ก่อนที่จะเกิดการทะเลาะวิวาทนะครับจนกระทั่งผู้ได้รับบาดเจ็บอาการเนี่ยสาหัส1รายเนื่องจากคู่กรณีนะครับได้ใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงเข้าไปที่บริเวณหน้าอกใต้ราวนมซ้ายนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยบริเวณปากซอยนะครับประชาอุทิศ43/1นะครับจึงได้รีบรุดพร้อมกับประสานกับอาสาสมัครมูลนิธิปอยตึงนะครับไปยังจุดเกิดเหตุพอไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นชาย1รายนะครับนอนเนี่ยหายใจรวยรินอยู่บนพื้นถนนนะครับมีบาดแผลเนี่ยถูกของมีคมแทงเข้าไปที่บริเวณใต้ราวนมซ้ายอาการนี้สาหัสทีเดียวหมดสตินะครับไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้แล้วก็มีเลือดไหลออกมาจำนวนมากโดยผู้บาดเจ็บนะครับทราบชื่อต่อมาก็คือนายสุภชัยนะครับอายุ46ปีนะอาสาก็มีการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนสาเหตุทั้งหมดนะครับก็มีรถจักรยานยนต์2คันเนี่ยมันเกิดอาการปาดหน้ากันมานะครับจนกระทั่งนายธนศักดิ์นะครับซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave เนี่ยได้ใช้อาวุธมีดแทงนายสุภชัยนะครับและขณะที่นายสุภชัยเนี่ยขับรถ Honda Fino นะครับนี่ก็ฟอร์ซ่านะครับแล้วก็แทงเข้าไปที่บริเวณอกซ้ายใต้ราวนมนะครับแม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพอไปถึงนะก็ต้องตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็สอบปากคำเชิญตัวแฟนสาวเนี่ยมาที่สน.ราชบุรณะนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอาการดีขึ้นแล้วก็คงจะเรียกมาสอบปากคำหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวเอ้าไปฟังเสียงกันหน่อยครับเหตุเกิดยังไงเอ่ยหนูไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงแต่ว่าคืออย่างรถหนูจอดไว้บนฟุตบาทแล้วก็คือเดินออกมาคือมันจะมาคอสหาเสร็จจะขับบ้านก็คือรถแบบที่จอดไว้อ่ะคือมันหายไปมาดูอีกทีคือมันล้มอยู่หน้าเนี่ยหน้าบ้านค่ะคือระยะห่างมันพอสมควรเลยแล้วก็มาเห็นว่ามีคนเจ็บก็คือมีผู้หญิง1คนแล้วก็ผู้ชายอีก2คนเห็นว่าแบบผู้หญิงนอนแบบหัวเลยฟุตบาทผู้ชายอีกคนอ่ะก็คือนอนแบบอยู่บนฟุตบาทเลยอีกคนก็คือนอนอยู่บนที่ถนนแต่ว่าเลือดท่วมตอนนั้นก็คือคิดว่าแบบหัวน่าจะแตกอะไรนะคะแต่ว่าก็คือเห็นเท่าที่เห็นก็คือผู้ชายอะค่ะที่เขาเป็นคนเสียหายอะเขาน่าจะแบบเจ็บแต่ว่าเพราะว่าเลือดมันออกเยอะใช่ค่ะคนเสียเลือดเยอะนี่ขี่รถอะไรพอทราบไหมเห็นหนูฟังเขาเล่าว่าเขาขี่พอทราบอะอ๋อแล้วคนที่ขับรถชนเราเนี่ยขี่รถยี่ห้ออะไรอะเห็นเขาบอกว่าเวฟค่ะเวฟสีฟ้า
อ๋อตัวคนขี่เว็บนี่ตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะคนขี่เว็บเป็นผู้ชายแบบผู้หญิงแบบอันนี้อยู่นะคะแบบมีดูมีกล้ามีอะไรตัวใหญ่ๆอ่ะค่ะอืมโอเคแล้วอย่างนี้เราจะเรียกร้องอะไรไหมคือรถมันเสียหายค่อนข้างเยอะจริงๆถ้ามันไม่เยอะก็ไม่อะไรแต่ว่าแบบข้างหน้ามันแตกข้างข้างก็แตกเนี้ยค่ะก็เลยต้องเรียกค่าเสียหายค่ะอืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวรอตำรวจนะครับขอบคุณครับเหตุการณ์เป็นไงคะเขาแบบเขาปาดกันมาแล้วเหมือนเขาว่าโดนคือฝั่งหนึ่งอ่ะแทงเขาก็ขี่รถมาตามมาต่อใช่แล้วเขาก็แบบมาเฉี่ยวชนกันพอแต่เนี้ยผู้ชายอ่ะที่โดนแทงเขาก็ลงมาพอลงมาเสร็จเขาก็พุ่งลงไปเลยก็คือจะมาหาเรื่องคนที่แทงแล้วก็เขาก็พุ่งลงไปเลยอืมแล้วทางฝั่งนั้นมีมาประมาณกี่คนนะคะพอทราบไหมคะสองคนมากับแฟนเขาอืมวันนั้นก็มาสองคนเหมือนกันเหรอใช่มาสองคนเหมือนกันคนนิ่งแต่ใช่แต่ก็คือผู้หญิงอ่ะนิ่งไปเลยแต่ผู้ชายมีสติที่โทรศัพท์อยู่เขาโทรแบบเรียกพวกเรียกอะไรมาใช่ไหมคะเรียกพวกมาแล้วก็คือตอนนั้นยังไม่โดนแทงใช่ไหมหรือว่าโดนแทงก่อนแล้วโดนแทงมาแล้วค่ะคือเสียงคลิปไม้แต่ใช่ตอนนั้นไกลแล้วว่ามันขับรถที่กันมาแล้วแต่น่าจะเหมือนปาดกันมาเขาเหมือนเขายังดูอยู่ว่ะแล้วพอเขาลงดูเขาก็ลงเลยเขาก็เลยยันรถเต็มเขาจะมีการให้แบบทางหมู่บ้านเขาก็พุ่งลงไปแล้วอ่ะยังมีเขาเข้าลูกค้าจะเป็นจังหวะที่โดนสั่งใช้สั่งไม่ได้ยังไงก็คือคนที่แทงกับคนที่ผู้หญิงก็คือเจ็บหนักเหมือนกันใช่ไหมจับได้คนละก็คือทางคนที่แทงก็คือเจ็บเหมือนกันใช่ไหมคนที่ก็คือทางคู่กรณีก็คือเจ็บเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันอีกเรื่องครับอันนี้ก็ผัวเมียแต่ว่าเลิกลากันไปได้เดือนเดียวนะครับเอาพ่อค้าหมูย่างนะครับมีการทะเลาะกับอดีตเมียครับแล้วก็ถูกแทงนะครับจนกระทั่งดับเลยทีเดียวส่วนภรรยานะครับสาหัสนะครับลูกสาวเผยอย่างนี้ครับว่าทะเลาะกันเนี่ยบ่อยนะครับแล้วก็เพิ่งไปหย่ามาได้1เดือนนะครับแต่ว่าก็ตกลงที่จะอยู่ด้วยกันนะครับอ่ะไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้รายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวานนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.รัตนาธิเบศรครับได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีผู้ถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย2รายภายในบ้านพักแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงได้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญูและก็อาสาสมัครช่วยกันทำ CPR นะครับแต่ว่าไม่เกิดผลสำเร็จนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับส่วนนะครับเจ้าหน้าที่นะครับได้นำตัวนะครับส่งที่โรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นภายในบ้านนะครับก็พบศพนะครับของนายศิรัตน์นะครับอายุเนี่ย57ปีซึ่งเป็นพ่อค้าหมูย่างน้ำตกนะครับนอนจมกองเลือดอยู่ที่บริเวณชั้น1ของบ้านในสภาพมีบาดแผลเนี่ยถูกแทงด้วยอาวุธมีดนะครับจำนวน5แผลเข้าที่บริเวณกลางหน้าอกเนี่ยแล้วก็ใต้ราวนมซ้าย3แผลแล้วก็หน้าท้อง2แผลไส้เนี่ยนะครับต้องบอกว่านะออกมากองอยู่ภายนอกนะครับจากบริเวณหน้าห้องนอนนะครับก็พบนะครับว่ามีมีดพับเนี่ย1เล่มตกอยู่พร้อมด้วยกองเลือดนอกจากนี้นะครับยังมีอีกนะยังมีมีดนะครับทำครัวอีก1เล่มที่วางอยู่ที่บริเวณหน้าประตูบ้านส่วนคนเจ็บนะครับทราบชื่อต่อมาก็คือนางดาวนะครับอายุเนี่ย56ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลเนี่ยที่บริเวณหน้าอกนะครับเช่นเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้นำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะครับสอบถามทางด้านลูกสาวของผู้ตายอายุ33ปีเปิดเผยว่าอย่างนี้ครับว่าบ้านหลังเนี้ยนะตนเองเนี่ยอาศัยอยู่ทั้งหมดเนี่ย4คนก็ประกอบด้วยมีพ่อแม่แล้วก็ตนเองแล้วก็น้องชายอีก1คนนะครับปกติเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ขี้หึงทะเลาะกับแม่เนี่ยบ่อยครั้งเมื่อไปห้ามแล้วนะก็ไม่มีใครฟังใครนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพ่อกับแม่ก็ไปหย่ากันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้นะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะระหว่างทะเลาะกันเนี่ยก็ทะเลาะอยู่ในห้องแล้วก็ปิดห้องอยู่จนกระทั่งสุดท้ายต้องพังประตูเข้าไปนะครับก็พบเหตุการณ์แบบนี้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับได้ยินเสียงโอ้ยใช่ไหมพี่ครับแล้วผมก็ออกไปกินข้าวแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะทำมันอย่างนั้นเนี่ยครับ
แค่นั้นเองที่ผมได้ยินเขาทะเลาะกันบ่อยไหมพี่เห็นบอกขี้หึงเหรอครับผมไม่ทราบนะแต่ก็บ้านอยู่ติดกันมันก็ได้ยินเสียงบ้างนิดเดียวที่เลี้ยวได้ยินทะเลาะกันอะไรแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ผมไม่ทราบนะแต่ก็ไม่ได้บ่อยถึงแบบทุกวันอะไรเงี้ยนานๆครั้งแต่ว่าได้แบบทะเลาะอะไรกันอย่างเงี้ยเหมือนผัวเมียทั่วไปอ่ะบ่อยไหมครับไม่บ่อยไม่บ่อยมากครับแต่อาทิตย์ครั้งหรือเดือนครั้งอะไรประมาณนี้แต่พักหลังก็มีระหองระแหงคุยกันนะครับแต่ที่ผมได้ยินมีแค่นี้ไม่ได้ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะตอนที่ผมฟังแต่ล่าสุดก็ได้ยินแบบร้องโอ้ยอย่างเดียวเลยตอนที่ร้องโอ้ยอ่ะผมบอกไปกินข้าวพอดีตอนเอารถออกจากบ้านนั้นได้ยินร้องโอ้ยครับทีนี้ลูกเราพยายามจะเข้าไปช่วยครับก็เตะประตูนะผมได้ยินปีประตูพี่ประตูท่านผู้ชมครับเราไปตามเหตุการณ์รอบวันกับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับผมครับกรณีพ่อค้าหมูย่างนะครับเกิดการทะเลาะกับอดีตภรรยาแล้วก็ถูกมีดเนี่ยแทงนะครับจนกระทั่งดับเลยทีเดียวลูกสาวเผยว่าอย่างนี้ครับว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งไปหย่าร้างกันมาได้เดือนเดียวนะครับแต่ว่ายังพักอาศัยอยู่บ้านหลังนี้นะครับเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งข้อสังเกตหรือปมสังหารยังไงบ้างครับเพราะว่าอาวุธมีดนั้นเยอะจริงๆครับกับเหตุการณ์นี้ครับเชิญครับครับจากเหตุการณ์นะครับปิดฉากรักนะครับพ่อค้าคอหมูย่างนะทะเลาะกับภรรยาแทงดับทั้งก็คือเบื้องต้นภรรยามีอาการสาหัสนะครับก็คือได้นำส่งโรงพยาบาลแล้วครับแล้วก็แฟนผู้ชายนะครับก็คือเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือทางด้านสาธารณสุขนะครับรับแจ้งว่าทางด้านลูกสาวนะครับก็คือได้แจ้งทางด้านสาธารณสุขกู้ภัยตรวจสอบณจุดเกิดเหตุนะครับพบผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัส1รายนะครับนำส่งโรงพยาบาลนะครับก็คือเพื่อนบ้านนะครับก็คือเห็นเหตุการณ์นะครับก็คือตอนเกิดเหตุนะครับได้ยินเสียงผู้หญิงคือภรรยานะครับก็คือร้องโอดโอยนะครับจากนั้นไม่นานนะครับก็คือได้เดินออกมาบริเวณหน้าบ้านนะครับก็คือใช้มือทั้งสองข้างกุมอกมานะครับมีบาดแผลเลือดไหลนะครับครับชาวบ้านนะครับก็โทรแจ้งกู้ภัยแล้วก็ทางนายสาธารณสุขมานะครับก็คือเบื้องต้นมีการทะเลาะกันเป็นประจำนะครับคู่นี้ก็คือคู่นี้นะครับนะทางด้านพ่อค้านะครับแล้วก็อดีตภรรยานะครับก็มีการทะเลาะเบาะแว้งแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลยก็ว่าได้ถูกต้องไหมครับใช่ครับส่วนสาเหตุในการทะเลาะกันเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องอะไรครับคุณแบงค์พอจะทราบไหมครับครับก็คือเบื้องต้นก็คือทะเลาะกันส่วนมากครับก็คือเหมือนกับคุยกันขวางหูแล้วก็บางทีก็ต่างคนต่างอารมณ์ร้อนนะครับก็คือครับก็คืออารมณ์ร้อนทั้งคู่แล้วก็ลูกก็มีแล้วนะสองคนนะครับแต่ว่ายังทะเลาะเบาะแว้งกันแบบนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดการแทงกันจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเอาไปกันอีกเรื่องครับกับเหยื่อนะครับร้องทนายดังนะครับว่ามีโมเดลลิ่งเนี่ยแสบนะครับอ้างชื่อคนดังตุ๋นเงินนะครับเสียหายเนี่ยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวกับเหตุการณ์นี้ครับมันเกิดอะไรอีกแล้วครับครับเบื้องต้นนะครับโมเดลลิ่งแสบนะครับตุนเงินทั้งหมดประมาณ32ล้านบาทนะครับก็คือแบ่งก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือเหยื่อประมาณ10กว่าล้านนะครับก็คือเบื้องต้นเหยื่อหลายรายนะครับมาร้องบริเวณที่ท่านทนายรณรงค์นะครับแล้วก็คือได้พาชาอุ่มดังกล่าวนะครับก็คือเหมือนกับให้พาไปเที่ยวต่างประเทศนะครับร่วมถ่ายรูปงานบวงสรวงทําโปสเตอร์นะครับอ้างว่าในบัญชีมีนู่นนี่นั่นนะครับเบื้องต้นถูกตุนเงินไปเป็นจำนวนมากครับก็คือแหมเอาแมวมองพูดกันง่ายๆนะครับก็อาจจะคนเราอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักแสดงอยากจะเป็นนักร้องพอมีแมวมองมาดูแบบนี้นะครับแล้วเกิดความสนใจก็อาจจะร่วมในการที่จะทำพวกกิจกรรมต่างๆถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนะครับนี่ก็นะเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับต่อพอเสียหายก็ต้องร้องกับมูลนิธิรณรงค์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งครับสุดท้ายครับคุณแบงค์ครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับวันนี้นะครับท่านพิทักษ์หนึ่งนะครับหรือว่าบิ๊กต่ายนะครับเยี่ยมกรณีรถบัสนะครับเด็กนักเรียนไฟไหม้ณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะครับครับก็เป็นการให้กำลังใจนะครับกับเด็กๆนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณธนกรนะครับมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับ
นี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็หลายครั้งหลายคราวนะครับการที่เราเป็นครอบครัวแล้วนะครับอีกคนหนึ่งเป็นไฟอีกคนหนึ่งต้องเป็นน้ำนะครับถ้าเกิดว่าอีกคนเป็นไฟอีกคนเป็นน้ำมันเหตุการณ์มันก็จะร้ายแรงแบบนี้นะครับก็อ่ะถ้าเกิดเป็นแฟนกันเป็นภรรยากันครอบครัวเดียวกันหนักนิดเบาหน่อยอภัยกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับไปกับอีกท่านหนึ่งครับกับคุณทินนิกรสายพรเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่อ๋อยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสรันค่ะพี่อ๋อยครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยสิทธิให้ขวาง031 032และสิทธิให้ขวาง055ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณถนนเทียมร่วมมิตรมุ่งหน้าแยกอสมทพบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำทะเบียน8ขอไข่งองู9269กรุงเทพมหานครเกี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Sonic สีน้ำเงินทะเบียนมม.คควายททหาร799กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายเป็นชาย2รายและเป็นหญิง1รายอาสาไม่ที่ร่วมกตัญญูจุดมักกะสัน20นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สอนอห้วยขวางค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยสัมฤทธิ์พงทาง08ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณ3แยกคลองเตยถนนพระรามที่4พบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำทะเบียนขอไข่ออ่าง7942กรุงเทพมหานครถูกรถไม่ทราบชนิดเฉี่ยวชนและหลบหนีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1รายอาสาไม่ที่ร่วมกตัญญูจุดยินแดง11นำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย1พื้นที่สอนอท่าเรือค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วย255ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณหน้าห้างแม็กแวลูถนนสุขุมวิท71พบเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำทะเบียน9กไก่ดเด็ก8841กรุงเทพมหานครเฉี่ยวชนกับรถยนต์ Toyota สีดำทะเบียนห้างขอไข่พอผ่าน6608กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสาปฏิบัติการกู้ภัยคลองตันนำส่งโรงพยาบาลวิมุตเทพทารินพื้นที่สอนอคลองตันค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วย117และบางมะเขือ30ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยเสรีไทย38ถนนเสรีไทยพบเป็นรถบรรทุกพ่วงอีซูซุสีขาวทะเบียนหัวพ่วง 74-3899 สมุทรปราการและทะเบียนท้ายพ่วง 74-3901 สมุทรปราการเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินทะเบียน1กไก่ยผู้หญิง7600-101มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายกู้ชีพเอราวัณบางทองนำส่งโรงพยาบาลนครรัตน์ราชธานีพื้นที่สอนอบึงกลุ่มค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วยมิตรภาพ05ร่วมด้วย307ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณแยกห้วยขวางถนนรัชดาภิเษกพบเป็นรถแท็กซี่ Toyota Altis สีเขียวเหลืองทะเบียนมม.รัชดา5695กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Cubicสีเหลืองดำทะเบียน1กไก่ดชดา8991พิจิตรมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1รายอาสาไม่ที่ร่วมกันอยู่จุดสุทธิสาร12 13 14 107และสุทธิสาร109นำส่งโรงพยาบาลคำเลี่ยนพื้นที่สอนอห้วยขวางค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับพี่อ๋อยครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะมีแจ้งเตือน2เรื่องค่ะคุณสรัญค่ะครับในช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมานะคะอาสาร่วมด้วยช่วยกันแจ้งพบมีดินโคลนตกหล่นตรงถนนเพชรบุรีขาออกเลยแยกอโศกเพชรบุรีประมาณ300เมตรค่ะตรงเขตห้วยขวางกรุงเทพค่ะดินโคลนตกหล่นบนพื้นผิวจราจรบริเวณเลนกลางมีรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านเสียหลักล้มมีผู้บาดเจ็บค่ะแนะหลีกเลี่ยงค่ะแล้วก็อีกจุดค่ะครับอาสาร่วมด้วยช่วยกันแจ้งพบฝาท่อถนนบนถนนสุดตัวค่ะบริเวณปากซอยรามคำแหง120ค่ะถนนรามคำแหงขาเข้าแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเกรงจะเป็นอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางได้อ่ะค่ะทางร่วมด้วยการย้ายประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขแล้วแนะนำผู้ใช้เส้นทางโปรดหลีกเลี่ยงและระมัดระวังด้วยค่ะนั่นก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับดีๆนะครับแล้วก็เตือนนะครับกับดินตกหล่นนะครับแล้วก็ถนนชำรุดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณทินนิกรสายพรเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่อ้อยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับท่านชมครับมาดูกันอีกเรื่องนึงครับนี่ต้องบอกว่าเกิดเหตุยิงกันตายนะครับ2ศพเลยทีเดียวที่หอพักนะครับชื่อดังกลางเมืองโคราชนะครับตำรวจคาดว่าปมสังหารเนี่ยเกิดจากความหึงหวงนั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองนะครับนครราชสีมาครับจังหวัดนครราชสีมานะครับพร้อมด้วยกู้ภัยนะครับสว่างเมตตานะครับนครราชสีมานะครับได้ทำการไปตรวจสอบดังจุดเกิดเหตุนะครับพบว่ามีเหตุรับแจ้งเหตุเนี่ยมีการยิงกันเสียชีวิตนะครับจำนวน2รายที่บริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่งในตำบลนะครับหมื่นไวอำเภอเมืองนครราชสีมาบอกไปถึงจุดเกิดเหตุนะครับเป็นบริเวณหน้าห้องพักนะครับชั้นที่1นะครับพบศพของนางสาวนะครับรัชนีกรนะครับอายุเนี่ย40ปีนุ่งนะครับผ้าเช็ดตัวเนี่ยตัวเดียวผืนเดียวนะครับถูกยิงด้วยอาวุธปืนสั้นนะครับแบบแมกกาซีนขนาด9มม.เข้าที่บริเวณศีรษะแล้วก็ท้องแล้วก็ตามร่างกายรวมแล้วทั้งหมด7นัดนะครับนอนจมกองเลือดนะครับในบริเวณนะครับในห้องพักเนี่ยยังพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่นะครับรวมๆแล้วก็7ปลอกนะครับห่างออกไปประมาณสัก4เมตรนะครับก็พบศพนะครับของนายดิเรกอายุ40ปีซึ่งไม่ทราบนะครับว่าแม่ถูกยิงด้วยต้องบอกว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกันเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้ายนะครับนอนจมกองเลือดเช่นเดียวกันข้างๆศพของนายดิเรกเนี่ยพบอาวุธปืนสั้นนะครับขนาดแมกกาซีนขนาด9มม.ตกอยู่พร้อมกับปลอกกระสุนปืนอีก1ปลอกนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็สันนิษฐานว่าทั้งคู่อาจจะมีการทะเลาะกันแล้วก็มีปากมีเสียงกันสุดท้ายนะครับแม่ต้องบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็ได้วิ่งนะครับออกมาจากห้องเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าถูกชายคนดังกล่าวเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนรัวยิงจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวเองนะครับตำรวจนะครับสันนิษฐานนะครับสาเหตุการฆ่าครั้งนี้อาจจะมาจากความหึงหวงที่นายดิเรกเนี่ยแล้วก็นางสาวรัชนีกรเนี่ยนะครับซึ่งทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครราชสีมานะครับแล้วก็พักอยู่ตามลำพังนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการชายแวะเวียนมาหาบ่อยครั้งนั่นเองครับกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับเอาละครับไปดูกันอีกเรื่องอันนี้ต้องบอกว่าพี่เขยเมานะครับควงมีดนะครับนะต้องบอกว่าสาวกับน้องเมียนะครับแทงกันเหตุการณ์ดังกล่าวดับไป1ต่อหน้าญาติเลยเหตุเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับฟันไฟมันเข้าบ้านนั่นเองครับเอาเหตุการณ์นี้นะครับวันนี้เมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.นะครับนะพับพาชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลพับพาชัยในอำเภอพับพาชัยว่าได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงกันจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจึงรีบรุดไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุนะครับที่โรงพยาบาลนั่นเองโดยทั้งคู่นะครับทั้งสองของคนเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพับพาชัยนะครับก็มีนายเขาเรียกว่านะมีคนแรกเนี่ยก็เป็นพี่เขยนะครับซึ่งอายุเนี่ย55ปีถูกแทงเข้าที่นะครับบริเวณซี่โครงด้านซ้ายแล้วก็บาดแผลชะกันแล้วก็ที่หัวเข่าด้วยแล้วก็อีกคนนึงเป็นน้องเขยนะครับมีศักดิ์เป็นน้องเขยเนี่ยก็ถูกแทงอาการสาหัสนะครับเบื้องต้นก็มาจากฟันไฟมันเข้าไปในบ้านนั่นเองครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะไปฟังเสียงครับควันมันก็ลอยเข้ามากระท่อมแล้วก็ลอยมันก็แกเอาขี้วัวน่าจะจุดขี้วัวด้วยแล้วมันก็ฉุนฉุนนอนไม่ได้ก็เลยมีเรื่องกันคือแกก็มีโรคภูมิแพ้ด้วยใช่ค่ะช่วงนั้นอ่ะช่วงนั้นเสียงดังไหมเสียงดังค่ะเพราะว่าตะโกนให้คนช่วยใครให้พี่ญาติพี่น้องมาช่วยใครตะโกนเมียผู้ตายค่ะตะโกนพอดีหนูก็วิ่งมาได้ยินก็วิ่งมาดูก็เลยขึ้นไปช่วยดึงแขนดึงขาแยกออกแล้วเมื่อคืนคนก่อเหตุอ่ะน้องเมียเขากินเหล้าไหม
กินค่ะน่าจะเมาใช่ไหมน่าจะเมาค่ะเพราะได้กินเหล้ามาจากตัวตอนช่วยแยกคือแค้นด้วยใช่ค่ะน่าจะแค้นประมาณนึงพอทนิดตามไปตามไปอาละวาดเขาตามไปด่าเหรอใช่ตามไปด่าเขาก่อนแต่ไอ้ช่วงที่ว่าตามไปด่าหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตามไปด่าที่ไหนตามไปด่าเขาที่บ้านบ้านตรงไหนบ้านเขาอยู่ฝั่งนู้นค่ะอ๋อแต่ข้องัวอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะยังไงนะครับเขาบอกอะไรกันก็พากันยืนโบกอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินไปทางผู้บาดเจ็บก็ไปกระท่อมแล้วทางนี้ก็เดินตามไปด่าเขาโตทางคนตายใช่ค่ะเขาก็เลยน่าจะแค้นฝังใจไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะว่าตอนที่มาเห็นคือเขาเอามีดฟันกันแล้วค่ะแล้วก็มาช่วยแยกออกคือใครฟันใครครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้กับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์กไปดูซิว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปกันเลยครับมากันแล้วโอ้โหนี่ดูเอาเลยครับขับโหดไม่สนโลกนะครับงานนี้นะครับเจอชาวบ้านตะโกนด่าตามหลังนะครับลั่นถนนเลยทีเดียวนะครับอ้าวเหตุการณ์นี้ครับเป็นคลิปนะครับน้ำท่วมในพื้นที่หมู่บ้านเวียงทองนะครับในจังหวัดเชียงใหม่และซึ่งจุดเนี้ยนะครับเป็นบริเวณที่ถนนเนี่ยอยู่หน้าบ้านนะครับจู่ๆครับก็มีรถยนต์นะครับสีดำเนี่ยขับซิ่งด้วยความเร็วและก็ฝ่ากระแสน้ำท่วมนะครับจนกระทั่งเกิดลุกขึ้นซัดนะครับแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยกระจายทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนงานนี้ครับชาวบ้านเขาไม่ได้สรรเสริญเยินยอแต่ว่าเขาตะโกนด่าตามหลังกันลั่นถนนเลยทีเดียวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเราเข้าใจนะครับน้ำท่วมเนี่ยเขาชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเองนะครับถือว่าเป็นรถโฟร์วิลหรือเปล่าไม่รู้แม่นึกสนุกยังไงไม่รู้ครับลุยไปแบบนี้รับรองครับว่าชาวบ้านเขาตะโกนด่าไม่ด่าเปล่าแถมมีของลับเนี่ยแจกจ่ายกันเต็มคันรถไปเลยครับอ้าวมาดูนี่ต้องบอกว่าไฟอุ้ยท่านอ้าวนี่นะครับอ้าวเราก็เคยเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าใจหายแวบเลยทีเดียวนะครับเมื่อคนขับรถทัวร์โดยสารเนี่ยนะครับไม่เห็นว่าเกิดไฟไหม้เนี่ยอยู่บริเวณห้องเครื่องด้านท้ายรถนั่นเองนะครับโดยคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าระทึกทั้งคนขับรถนะครับบัสนะครับรถทัวร์โดยสารเนี่ยคันหนึ่งนะครับแล้วก็มีไฟเนี่ยลุกไหม้นะครับที่บริเวณห้องเครื่องด้านท้ายทำเอาคนที่ขับรถตามหลังมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแม่รุมตุ้มต่ำต่ำทีเดียวแต่ขณะที่รถเนี่ยจอดติดไฟแดงนะครับคนขายพวงมาลัยที่อยู่ข้างทางก็เดินไปบอกกับคนขับรถทัวร์ให้รู้ตัวนะครับพอไฟเขียวเท่านั้นครับคนขับรถทัวร์นะครับก็นำรถเนี่ยเข้าจอดข้างทางนะครับเพื่อความปลอดภัยจึงไม่เกิดนะครับอุบัติเหตุร้ายแรงนั่นเองก็ขอบคุณนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเจอบ่อยๆและท่านผู้ชมเหตุการณ์ที่มันสลดมันก็เพิ่งเกิดผ่านไปนะครับแต่ว่าเอาคลิปนี้มาให้ดูเป็นอุทาหรณ์ครับขอบคุณนะครับพ่อค้าพวงมาลัยข้างทางด้วยครับนี่แหละครับเห็นกันบ่อยๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับอย่าทิ้งลูกเนี่ยไว้ในรถยนต์ตามลำพังนะครับคลิปนี้นะครับเราได้จากเจมอยวีพาร์ทนะครับได้มีการพร้อมกับการที่ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์อย่าปล่อยหนูน้อยนะครับไว้บนรถนะครับแล้วก็ดับเครื่องด้วยและอย่าแง้มกระจกนะครับแหมเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันอาจจะร้อนได้โชคดีครับที่เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับชาวบ้านชาวช่องและก็พลเมืองดีที่อยู่ในละแวกนั้นกำลังนั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับได้ยินเสียงเด็กร้องนะครับก็นึกว่าเด็กในตลาดนะมันร้องแต่หันมาก็เห็นเด็กเนี่ยโบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลือนี่ก็สุดท้ายนะครับแม่ก็ต้องวิ่งมานะครับขอบคุณนะครับพลเมืองดีทุกท่านครับอันนี้นำมาดูเป็นอุทาหรณ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งมาในรายการท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ